1นาทีกับกปท.แม้ผู้ขับขี่จะมีความพร้อมในการขับรถแต่สถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างถูกวิธีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดยวิธีรับมือกับอาการรถเบรกแตกสิ่งแรกที่ต้องทำคือมีสติหากพบว่าเหยียบเบรกแล้วแป้นเบรกจมลึกจนกระทบกับพื้นรถเบรกไม่มีแรงเหยียบแป้นเบรกไม่ลงหรือเหยียบเบรกแล้วความเร็วของรถคงที่ไม่ลดลงให้เหยียบแป้นเบรกแรงๆทีๆให้ลึกกว่าปกติเพื่อดึงประสิทธิภาพที่เหลืออยู่ของระบบเบรกมาใช้จะช่วยชะลอความเร็วของรถได้ในระดับหนึ่งถอนคันเร่งและลดความเร็วเพื่อให้เครื่องยนต์เกิดการหน่วงจะช่วยลดความเร็วลงได้ควรจับพวงมาลัยให้มั่นโดยเฉพาะรถที่ใช้ความเร็วสูงไม่ควรบังคับพวงมาลัยสายไปมาเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวพร้อมเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินและบีบแตรเพื่อเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังจากนั้นให้พยายามบังคับพวงมาลัยและนำรถจอดริมข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม